ตอนฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลก้าวแต้ม อะไรโหลนะนี่เขาทักก้าวแต้มเป็นภาษาอังกฤษว่าฮัลโหลไงถ้าทักทายให้เป็นภาษาไทยเขาว่าอะไรล่ะสวัสดีจ้าก้าวแต้มสวัสดีจ้ามินนี่สวัสดีขาวมณีอย่างเงี้ยเฮ้ฉันค่อยรู้เรื่องกับเขาหน่อยฮัลโหลฮัลโหลโอ้สายหลุดไปแล้วเอ๊เจ้านายมิมี่เขาทักใครหรอไม่ใช่นะเขาพูดโทรศัพท์แล้วทำไมไม่ใช้ว่าสวัสดีล่ะอ๋อรู้แล้วเขาเป็นฝรั่งจึงพูดว่าฮัลโหลถ้าเป็นคนไทยก็ต้องพูดว่าสวัสดีใช่ไหมฮัลโหลเป็นคำทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษสวัสดีเป็นคำทักทายในภาษาไทยเมื่อพูดโทรศัพท์เราควรใช้คำทักทายว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่นะคะ